โอเคมาแล้วค่ะอยู่ตรงเป็นเมืองเชนตี้เรียบร้อยพี่รับแล้วค่ะเรียบร้อยเอ้ยอยู่ใกล้กันเห็นหัวดิใช่นิดเดียวโอ้สามารถเข้าไปฟาร์มของในบ้านได้ไหมหรือไม่ควรมันเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมได้ยินเสียงฝีเท้าคนมันเป็นฝีเท้าทุกอย่างเลยปีมีชาวบ้านอยู่ในบ้านค่ะไปเลยไปเลยอะไรอ่ะมาวันแรกเอ้ยเฮลิคอปเตอร์ขับใช้น้ำมันไหมคะใช้เชื้อเพลิงแทนพี่โอ้ใช้เป็นฐานแทนเอ้ยอย่างนี้ถ้าซอมบี้บุกเราขี่เฮลิคอปเตอร์มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วสิก็ใช่พี่แต่ก็ยังซอมบี้ก็ยังอยู่ลงได้เลยพี่โอ้ประทับใจไปนี่ทางลงบ้านใช่ไหมโอเคเอาคอปเตอร์ไว้ส่งคนไปไกลๆเพื่อไปฟาร์มเด็กก็ไปรับทำไมชุดเขาดูดีจังเลยชุดตำรวจไอ้เนี่ยแต่งเฉยชุดข้างในเป็นชุดทหารโอ้ดีโอ้ทหารมันทำไมมันว้าวขนาดเนี้ยรับได้ไม่เวลาเปิดวิกตอรี่ไงคะอลังการไปแล้วไปหาวันนาบีดีกว่าเยี่ยอยู่ฝั่งนู้นวีบตามติดชีวิตมันน้องบีเอ้ยนี่ไงขับได้ไหมขับได้แต่ไม่ค่อยมีคนขับแล้วเท่าไหร่กดเอ็กซ์พี่กดเอ็กซ์ค้างเพื่อเปิดเครื่องแล้วเออเหมือนน้ำมันจะหมดแฮะเออใช่สตาร์ทไม่ติดก่ะเหมือนน้ำมันจะหมดเงี้ยวน้ำมันหมดสตาร์ทบ่ติดอุ้ยน้ำแตงโมเอ้ยเปิดอินเวนทอรี่ได้ด้วยโอ้ว่างมากเลยทำไมทุกคนใส่ชุดอย่างเงี้ยชุดตำรวจแต่งเฉยชุดตำรวจก็แต่งเฉยทุกคนเกือบทุกคนใส่ชุดตำรวจหมดแหละเดินที่เนี่ยทำไมต้องเป็นชุดตำรวจโอ้โหกระเป๋าเขาของเต็มเลยเฮ้ยดีดีตำรวจบัตรเครดิตเอามันใส่ช่องหน้าสกินตรงไหนน่ารักดีที่นี่โจรชุมพี่อ๋อนี่ไงไหนล่ะจะขี่รถน่ะน้ำมันหมดน้ำมันไม่เคยหาเออเหรอมันไม่เคยหาเพราะไม่มีใครขับไม่เอาก็ได้มันประเด็นคือขับขึ้นบล็อกหนึ่งบล็อกไม่ได้มาเดี๋ยวทำตัวให้มีประโยชน์ทำตัวให้มีประโยชน์นะวิ่งได้อะไรได้เนาะไม่เหนื่อยมากเนาะเอาล่ะท่านจะทำอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวนะทำเก็บผักเหมือนเดิมแหละอ๋อออโต้ผักใช่ไหมเดี๋ยวไอตัวโครงมันล่ะตัวโครงครอบรางอะวางไปแล้วลองทำดูเออทำพอได้อยู่โอเคก็แต่มันวนกลับเองใช่ไหมวัตถุถ้าสมมติมันชนใช่ค่ะชนโดยรถสุดท้ายมันจะต้องเป็น power rail มันแค่เก็บไม่ได้ปลูกมันเก็บค่ะมันเก็บไม่ปลูกไม่ปลูกมันเป็นรถเก็บเฉยอันนี้รู้สึกว่าระยะทางมันไกลนะอาจจะไม่ถึงค่ะต้องวางไว้ตรงกลางๆหน่อยอือฮึแทรกเป็นระยะประมาณนั้นอ่ะเออนั่นแหละใช่ถูกไปค่ะมันสูงไปปะใช่สูงไปต้องเอารางลงของนี่ต้องการให้มันสูงไงเพราะมันเก็บชั้นสองอ๋อจะปลูกอะไรชั้นสองอ่ะไอ้ต้นอะไรสักอย่างที่เอาไว้คราฟเป็นสตริงอ๋อเฮมโอเคชั้นสองถูกแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนี่แหละถูกต้องมากใช่ตลาดนี่เดี๋ยวนะคือมันโตช้ามากเลยอัจฉริยะโอ้แต่ตัวนั้นมันวางผิดเอ้าวัตถุไปยืนเหยียบอยู่นั่นนะใช่วัตถุเหยียบได้มันไปได้อ๋อตัวนี้วางผิดใช่ค่ะผิดฝั่งใช่ตัวส่งวางผิดอือฮึอ้าวมันมาอยู่ตรงนี้แทนไม่เป็นไรจิ๊บคลิกไปเออเราก็วางตับใช่ถูกต้องเดี๋ยวนะอันนี้เราลงก่อนปุ๊บอือฮึหมุนไปทางเรียบร้อยโอ้อะไรกันเขาเป็นงานในทุกอย่างแล้วนี่อยู่ไหนล่ะทำไมจะไม่ให้ปลูกเลยเหรอยังเพิ่งสร้างน่ะตรงเนี้ยยังทดลองอยู่เลยเพิ่งสร้างมันเป็นเขตเพิ่งสร้างอ่ะก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อไม่ทำนี่จะบอกฤดูที่แล้วทำเลยไม่ได้ฤดูที่แล้วฤดูหนาวอ่ะทำแป๊บๆหนาวทำแป๊บๆพื้นมีแต่หิมะ
อ๋อเราสามารถรู้ได้ไงว่าฤดูอะไรไม่รู้เหมือนมีตัวปรับอยู่แต่ว่าของนี่ดูแค่สภาพอากาศอย่างเดียวตรงนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นชุดอันนั้นวางไว้ก่อนเฉยโอเคเดี๋ยวทุ่มให้ทุ่มให้ด้วยนะได้รอไงว่างคนว่างว่าง101โอเคโอ้ภาพมันสวยดีนะเนี่ยหรอใช่คือเวลามันเห็นเอฟเฟคของเพื่อนอ่ะเขาเรียกว่าไงเพื่อนทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วมันสวยเลยอ๋อเอองั้นอ่ะเท่เท่มันม็อดใส่ได้ทุกใส่ทุกม็อดที่มีนี่ไงเขาถึงยุคกังหันน้ำแล้วนี่เอ้ยมันจะอะไรน้ำแล้วนี่มันวิ่งขึ้นไม่ถึงแฮะอ๋อวิ่งขึ้นไม่ถึงเพราะสองชั้นอ่ะนี่เติมเขาเร็วอีกตัวนี้นึงมันขึ้นถึงตรงนี้แล้วก็ไปเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามพื้นเรียบค่ะเรียบกับพื้นข้างหลังประตูไอ้ซอมบี้สปอร์มาเอ้ยมันเข้าขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยจะตกใจก็ไอ้สิ่งนี้แหละพี่วิวไปเซฟเตียงยังยังค่ะโอเคทางนู้นก็ได้ไปเลยทางนู้นเหรอทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เราทำที่หน้าเซฟค่ะตรงไหนรู้ว่ามาคุณตำรวจอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะฮึอ๋อติดน้ำไม่เฉยอันนึกว่าติดมีไฟฟ้าก็งงก็ได้ยินเสียงไฟฟ้าเหมือนกันเออแล้วนี่อะไรอ่ะทำให้ชาวบ้านถูกเลี้ยงไม่โหลกันเนี่ยแรงงานเหนียวแกขังนู่นเหนียวแรงงานพลาดบัตรมูลวันนี้บัตรมูลซะด้วยไปเจ๊งก่อนโอเคนี่เซฟแล้วค่ะแล้วข้างในก็โรงงานลบแล้วทำไมต้องมีเยอะขนาดเนี้ยปั๊มเงินเนี่ยเต็งได้ด้วยเราต้องการแค่สิ่งเดียวคือมันนี่โอ้ไอ้พวกนี้แบบแมนนวลไอ้ตัวนี้คือออโต้ก็ต้องมีฟาร์มไม้สิคะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้องมีฟาร์มไม้แล้วฟาร์มไม้ก็อยู่บนปั๊มกระเป๋าเงินเหรอนี่โอ้โหปะเดี๋ยวเรียนรู้ก่อนยังไม่แบกอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโอ้โหเขามาถึงยุคนี้กันแล้วนี่แล้วจะซอมบี้จะสู้เราได้เหรอไม่ได้ซอมบี้สู้ไม่ได้เหรอช่างความไวปวกมากกว่าเราขันน่ารำคาญมากกว่าต้องเผาอาร์คมาถึงแล้วนะเนี่ยก็งงตอนแรกไปใช้ไม่ได้โอเคอันนี้อะไรเอาไว้ผลิตปั๊บสิ่งที่เรียกพลาสติกเทียมข้างล่างนี้ไม่รู้อ่ะบอกหูเรื่องข้างล่างนี้เลยคือแบบกำลังทำไฟฟ้าเพิ่มอยู่อยู่แต่โลกครีเอทใช่อันนี้หลักๆคือถ้าไฟไฟฟ้าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่มีเลยนี่ค่ะมีแต่เทอร์โมตรงเนี้ยพี่ที่มีแค่สองตัวอ๋อแต่ก็จะไปทำเพิ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้แต่แร่หมดนิกเกิลหมดเอ็กซ์ล่ามันปลอดภัยไหมข้างล่างปลอดภัยอยู่ไม่ได้ทำทำไมเขาไม่ปลูกเฮมที่นี่ล่ะคุณวันนบีไม่ปลูกอาคารนู่นอันนั้นออโต้พี่อันนี้ก็ออโต้ค่ะแต่ใช้ไฟฟ้าอ๋อขาดไฟฟ้าใช่ตอนนี้ขาดอย่างหนักเลยเดี๋ยวต้องดูว่ามีอะไรทำไฟฟ้าได้มูลอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวห้องนี้ไปทำห้องเทอร์โมอ๋อห้องพลังงานกำลังทำอยู่ไม่ปัดมูลเขาบอกปัดมูลกำลังมายังไม่มานี่อันหรอมีอะไรใช้ได้บ้างอ่ะกับปัดมูลอ่ะปัดมูลยังไม่เจอเลยซอมบี้ปืนต้องซ่อมไหมคะหรือไม่ต้องซ่อมไม่ซ่อมมีแค่ไปเลยหาลูกอย่างเดียวยิงโดนเพื่อนได้ไหมไม่ได้โอเคงั้นขอเลยยิงหนึ่งนั้นนะดูว่ากระสุนมันลดยังไงโอเคเสร็จละแต่ถ้ายิงซอมบี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรอ่ะอินชาร์ก็กดยูเพื่อเปลี่ยนโหมดก็ได้ยินนะกดอะไรคะกดยูเปลี่ยนโหมดจะได้เซฟกระสุนด้วยกดยูเปลี่ยนโหมดใช่อ๋อโหมด A คืออะไรอ่ะโหมด A คือออโต้ตะสอสามขีดนี่คือเบิร์ดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็ทีละนัดโอเคไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับกระสุนกามามอดับแต่ซอมบี้จอร์ดแดงเดือดแล้วทำไมจอร์ดยังไปทำฟาร์มไม่เห็นซอมบี้ก็เลยมาปลูกผักซอมบี้นะไม่น่ากลัวถ้าซอมบี้เวฟอ่ะขาหักโดดตกลงไปอ๋อต้องจะมีของแบนเดดไปอ๋อใช้แบนเดดรักษาได้ทุกอย่างเหรอคะใช่กดที่ขวาค้าง
มันจะมีไอ้กดที่ขวาปุ๊บมันจะตายไหมเนี่ยสภาพเนี้ยไม่ตายพี่มีรีเจนทาวเวอร์อยู่โอ้ไปไปทำฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวมาดูลองดูความมืดของในเกมเดี๋ยวมันมืดแบบมืดตึ๊บมืดเลยผมมาทุบไม่มืดเลยผมมาทุบสว่างมากอ๋อเพราะเชดเดอร์อ่ะใช่เพราะเชดเดอร์ถ้าไม่มีเชดเดอร์นะมืดแบบดำอ่ะเป็นเชดเดอร์โอ้ยมากมืดแบบดำสนิทเลยค่ะดำเมี่ยมเลยนั่นน่ะโอ้ไม่มีใครลงขนาดลงเหมือนยังไม่กล้าลงกันเลยเดี๋ยวมันมีมันเป็นการตั้งค่าหนึ่งนะมันชื่อว่าไนท์โฟลค่ะจำได้อยู่อันนี้ก็ชอบไหมมันดูเรียลดีแล้วต้องพกน้ำมาเยอะแค่ไหนคะเนี่ยพกเป็นร้อยตอนนี้มี16อันพกไว้ในกระเป๋าเป็นร้อยวิ่งบ่อยก็ลดเยอะมากเลยพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาน้ำบริโภคก่อนดื่มน้ำจากไหนก็ได้ใช่ไหมตักใส่ถังเลยตักใส่ขวดเลยน้ำบางอันกินไม่ได้อุ้ยแอปเปิลเริ่มล้นแล้วอ่ะแอปเปิลล้นก็ต้องเอาไปทำแอปเปิลเต็มเยอะเฮ้ยเอาหนูไปกินไงกระทู้วิ่งแล้วมีสเตมิน่าไหมเนี่ยมีสเตมิน่าได้ยังไม่ได้ปิดนี่หว่า F9 แล้วก็คอนฟิกสเตมิน่าอินฟินิตี้ติดไว้ขยันปลูกจริงๆไอ้นี่ก็ได้มีใช้ไอ้เยอะหรอคะก็ทำแบนเด็ดไม่ทันอะแบนเด็ดมันไม่มีสต็อกเท่าไหร่แล้วก็เมล็ดเหมือนบางคนจะเอาไปทำน้ำมันด้วยก็เลยปลูกเยอะก็แล้วกันวางเครื่องเจเนเรเตอร์เยอะๆเลยทำได้ไหมอันนี้คือแบบยังเป็นกึ่งๆบ้านอย่างไงยังไม่ถึงขั้นโรงงานโอ้โหนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเงินสำคัญชะไหนเทรดซื้อกระสุนนี่ใช่หรือลูกปืนมันนี่อะไรโอ้กองเปล่าแอลกอฮอล์นี่ควรระวังนะพี่มึนมึนได้อ๋อน้ำแข็งสโนว์บ็อกซ์อยู่ในนี้นั่นเองดูกล้าน้อยอยากได้น้ำตาลอันนี้คือข้าวกินใช่ไหมหยิบได้ใช่ไหมหยิบหนึ่งใช่แล้วกันจานนี้ดีกว่าอันนี้น่ากินกินซ้ำได้ไหมคะได้กินซ้ำได้มันเก็บเป็นค่าโภชนาการแทนอ่ะอ๋ออืมแบบน่าจะเปิดดูต้องไปตั้งข้าวผักถึงไหมอะไรถึงไหมโอ้นี่ก็โตอยู่นะพืชผักโตแล้วนี่ไม่ได้เก็บเลยพี่ส่วนนี้ไม่ได้เก็บแม่ครัวมาเก็บอันนี้จริงถ้าพลังงานจากน้ำหรือว่าพลังงานจากกังหันลมมันก็ดีค่ะแต่ไอ้พวกนั้นแหละมันไม่ใหญ่แหละก็ต้องอันนี้แหละเดี๋ยวแล้วทำไมมีเสียงโอ้โหหน่วยคุ้มกันนี่นะโอ้โหหมดแรกได้เลยมีนิกเกิลไม่มีฟอร์จูนอยู่แนะนำเปิด F3B เพื่อให้มองซอมบี้นะพี่มองมันบางครั้งมันมองไม่เห็น F3B อ๋อแล้วมองฮิตบ็อกซ์ก็ไม่ค่อยเปิดหรอกฮิตบ็อกซ์มันลกจออ่ะดิ่งทำทางลงไปไม่ดีกว่าหรอคะเอ๊หลงอีกแล้วอ่ะตอนนั้นยังจำได้ยังเจอทางอยู่เลยเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วน่าสิไปหลงอีกแล้วเหรอเหมืองนั้นอ่ะเอ๊หลงบ่อยมากเลยเหมืองนี้มันไม่ได้โมดิฟายไว้ไงมันก็เลยหลงบ่อยมากันหลายคนก็ดูสบายใจดีนะใช่มาหลายคนสบายใจกว่าเยอะเลยพี่หมึงไม่ได้อัพวิ่งมาดีกว่าเอออยากได้ลาวาแล้วข้างล่างมีลาวาพี่วายที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยวายสูตรแล้วนี่โอ้ยอันนี้ดีนี่คะสีเขียวๆอ่ะแต่มันอยู่ในที่อันตรายไงไม่อยากขุดล่วงขอดูก่อนถ้าหมดก็จะได้ copperมันนี่มันทิศแน่นอนนี่ลาวาโอ้พื้นข้างล่างส่วนใหญ่ยังไม่ได้สำรวจเลยเพราะมืดบนหัวก็มีแร่ค่ะนี่ก็เหล็กแน่นก็คือขุดแบบธรรมดาเนาะแบบไม่มีฟอร์จูนนี่แหละนี่อะไรนี่กล่องมันจะเป็นกล่องกับดักว่าไหมเนี่ยไม่มีโอ้เหล็กเพียบเลยไอ้กล่องนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนี่หว่าใช่ใครจะมารู้แต่ตรงนี้อยู่ลึกมากน่าจะลงไปไวต่ำเลยค่ะแบบลุ้นเอาเพชรด้วยไม่ดีกว่าหรอตรงนี้มีอะไรหรอเปล่าขุดเรื่อยๆไม่ได้ยินเสียงลาวาเลยอยากได้ลาวามีพี่มีเต็มเลยมันอยู่ด้านล่างใต้เท้าเราเลยค่ะเห็นแว๊บๆ
จริงเหรอต้องขึ้นไปยังชั้นผิวก่อนพี่แต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันยังไม่สำรวจอะไอตรงคอปเปอร์นั่นแหละไม่ใช่หรอลาวามันไม่ใช่บ่อดิมันเป็นแค่บล็อกเดียวอ่ะมีบ่ออยู่นะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนี่อะไรสิ่งก่อสร้างเลยคะตรงเนี้ยเนปโซนข้างบนมันเป็นอาคารอ๋อมันเป็นอาคารมันเป็นเหมือนใต้ของอาคารอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันมาถึงตรงนี้เฉยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะอยู่ดีๆเลือดออกอยู่น้ำพี่อยู่น้ำวิ่งไม่ได้ดูน้ำหมดอ่ะใช่น้ำหมดนี่ไงดิสเลตมิเกิลผมมีฟอร์จูนอยู่ไหนๆๆๆเอาว่าสิฟอร์จูนนี่เลยนั่นแหละอุ้ยมืดขุดขุดไปนั่นแหละนั่นก็นิกเกิลอ๋อขุดยาเอาเป็นนิกเกิลเหรอนั่นแหละนั่นก็นิกเกิลแล้วสีแดงคือเหล็กค่ะไอ้พวกเนี้ยเหล็กทั้งนั้นเลยเดี๋ยวคุณโอ้คุณโยจิไม่มีกระเป๋าเนาะแต่คุณวันนบีมีพี่อยู่ข้างนอกไม่ได้ใส่ไว้อ๋อทำไมไม่แบกข้างหลังจะได้เพื่อนใช้กระเป๋าเราได้แบกได้พี่ไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ใส่ข้างหลังเปิดได้ยังพี่ไม่เห็นสะพายด้านหลังเลยโอเคเปิดได้แล้วจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวปากของเก็บของไกลเกินแต่นี้ไปแล้วก็เมื่อกี้เหมือนได้กรอบมาโอเคเหล็กที่บ้านเรามีเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันยังไม่ได้ปั๊มด้วยแหละวิโยจิถ้าอยู่ร้อนจัดนานๆจะไปแหละฮิตาโตะอ๋อเด็กก็ต้องเราต้องใส่ชุดกันร้อนนะพี่ถ้าจะลงเหมือนลงไปเก็บลาวาไงตรงนี้ลาวาบอบเบลเลอร์ยังไม่เจอหนังฮอบบิทดีก็เลยยังทำไม่ได้หนังอะไรนะหนังฮอบบิทเอาไปทำชุดกันร้อนชุดกันร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมคะหนังฮอกกลิ้นอยู่ในนรกป่าอันนั้นอะฮอกกลิ้นนรกไม่มีด้วยโอ้กันก็ต้องหาจากที่อื่นโอเคอุ๊ยสีฟ้าเดี๋ยวหาเอาจาก NPC เอาได้มีเป็นบอกเลเทอร์มาเอ็กเพิร์ดไปเลเทอร์สีฟ้าได้เป็นซิงค์ค่ะตัวเนี้ยตาF2ไว้เลยเซตตำแหน่งก่อนเอ้าทางนี้ดันเอาอาหารใส่ไปในกระเป๋าโยจิคืออ่ะหิวไหมน่ะหิวตายไหมน่ะไม่เป็นไรค่ะมีแตงโมอยู่โมที่ดบจากในกล่องที่รูดมานั่นเลยหาตั้งนานแตงโมขึ้นอยู่ในกล่องจำได้เลยหากันนานมากเลยแตงโมข้ามวันเลย TNT อะไรอ่ะ protection กับบัควาอ้าวไดมอนด์4เม็ดค่ะนี่ไงให้มันรู้ว่าใครเป็นใครเออแค่มาก็ได้ไดมอนด์ละป่ะกลับทางไหนนำไปเดี๋ยวใจเย็นไม่ได้สปีดได้ขนาดนั้นเราจะวิ่งไวอะไรขนาดนั้นอัพสปีดมาเยอะไงมันก็เลยติดเจ็ตเลยกำลังวิ่งกลิ้งทางนี้มาลงเหรอโอเควันนี้อยู่ตรงนี้ไปแล้วค่ะวิ่งไวเนาะเร็วขึ้นที่ไวมากเลยไวมาโอเคโอ้ยแค่เดินขึ้นมาได้ก็เหนื่อยแล้วอันนี้หิวข้าวเนี่ยตัวละครบอกหิวข้าวมากเอ๊ะ
ทางไหนวะทางนี้ถูกไหมนั่นน่ะมันก็ถูกแหละแต่แค่สร้างเส้นทางใหม่นี่ไงนะอยู่ตรงโยจิพอดีเลยมาจับจับจับตรงนี้อะไรเนี่ยนี่ที่ปลูกพืชน่ะหรอใช่ที่ปลูกพืชไฟฟ้าโอ้นี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หลวงพ่อชำโอเคครับผมมาแล้วครีเอทอยู่ไหนคะครีเอทเครื่องจักรไอ้น้ำอ่ะเครื่องจักรไอ้น้ำอยู่โรงงานกัญชาโอเคไหนขึ้นบันไดจะขึ้นยากอ่ะนะขึ้นบนนะพี่ทางนี้พี่ทางนี้ข้างบนทางฝั่งนี้พี่พอกำลังครับเครื่องทำเป็นเด็ดโอ้แอดวานซ์แล้วนี่ตอนแรกช้ากว่านี้เยอะเลยช้าเฉยอันนี้อะไรเอ่ยโอ้พลังงานน้ำใช่ยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนดินปุ๊บดีปั๊บเลยต้นเนี้ยเมื่อคนขี้เกียจเดินขึ้นโอ้สายพานจะอิมเมอร์ซีฟพูดคุณได้ปะก็มีต้นไม้แล้วนี่โอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วระวังโดนมันตาระวังโดนตัดคอระดับนี้มีคนตายกับใบเลื่อยนี้ไปหลายคนแล้วนะหลายศพแล้วด้วยตอนนี้ความไวใช่ไหมใช่อันนี้ปรับให้ต่ำไงเดี๋ยวก่อนหน้านี้ใบมีดมันหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยอันนี้คือเราไม่มีเชื้อเพลิงใส่ใช่ไหมคะก็เลยวางเจ้าเบ็ดได้แค่นี้ใส่แค่นี้แหละใช้แค่นี้ก็พออ่ะมันเหลือพลังงานเหลืออันนี้ปรับไม่เร็วไงปรับช้าๆค่อยทำงานเรื่อยๆก็เลยให้มันกินแค่นั้นแหละโอเคโอเคแค่นี้ของก็เหลือมีเครื่องตัวไหนที่ปรับความไวได้บ้างอันนี้บทอะไรคะก็บทแรกที่ได้มาโอ้ก็ได้เยอะนะเนี่ยคุณวันนี้มีลาวาไหมแต่ในบ้านน่าจะมีอยู่มั้งตรงนี้หลังคาตรงนี้เจาะได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้มันคือหลังคาบนไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดข้างบนนั้นมันอะไรข้างบนโล่งโล่งพี่โล่งมันก็เกือบโล่งปะทูว่าตั้งเครื่องบดของคอบสโตนตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเอาเน้นไวก่อนนะไม่ต้องทำให้ยุ่งยากบดเพื่อเอาเหล็กดูเพียวน่ะแล้วก็เอาเหล็กค่ะไปทำเครื่องขุดแล้วไปขุดแร่แบบออโต้ข้างล่างอ่ะเป็นง่ายกว่าไอเครื่องขุดไอใหญ่ของปะทูนะขุดเจาะโล่กันนะพี่เครื่องขุดเจาะโล่นั่นแหละมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะรวยนะจริงนะมันก็รวยแหละสักพักหนึ่งหันหลังมาซอมบี้พากันไปต้องวิ่งพึบเลยนะพี่ปุกฟอมนี่วิ่งใส่เป็นขยโยเราสั่งมันปักท็อปได้ค่ะตามทางได้ว้าวโคตรปักท็อปตรงนี้แหละมั้งจ๊อบวางเลยแบบจบใช้มือปักท็อปเอาใช่ไหมพี่อย่าไม่ค่ะระบบเครื่องมันปักท็อปได้แม่เจ้ามีซอมบี้เหมือนสองตัวอยู่ไหนกันไม่รู้เอ้าทำไมสปีดอันนี้โดนลดอ่ะปะทูกำลังปรับข้างบนค่ะก็เลยลดสปีดอยู่จะปั่นหินตรงนี้ได้หรอปั่นตรงนี้แหละประหยัดไงไม่แหลกอ่ะไม่ต้องวางระบบเพิ่มไม่รู้สินี่ไอตรงนี้อาจจะไว้ใช้ทำจิบาถาเฉยๆอ่ะปั่นแบบแร่นู่นแร่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องแป๊บเดียวเสร็จมันใช่มันเสร็จก็จริงไงแต่ว่าเราไว้ทำอย่างอื่นไอโซนนี้มันเป็นโซนจิบาถาเฉยยังไม่ถึงกับขั้นโรงงานตรงนี้มันเอาไว้แบบเป็นที่คราฟของเป็นที่เผาของปะทูเห็นตรงนี้มันเป็นในนั่นละค่ะมันเป็นระบบที่แบบตั้งเสร็จสับแล้วไงแค่ผลิตก้อนหินมาก็จบแล้วลาวานี่ต้องไปตักใต้ดินเหรอเนี่ยโอ้โหก็อาจจะใช่หรือไม่ก็ในระบบอาจจะมีในระบบในคอมพิวเตอร์ไม่มีอ่ะแสดงว่าหมดแล้วแต่เราเข้าใกล้ลาวาไม่ได้ใช่ไหมเข้าใกล้ลาวามันร้อนร้อนจัดเลยยิ่งลาวาอยู่กันเยอะเท่าไหร่ยิ่งร้อนโอเคมาขุดเหมืองคนเดียวมันรู้สึกสบายใจดีนะทำไมอ่ะไม่มีเสียงฝีเท้าวิ่งอ่ะคือแบบถ้าเราได้ยินเสียงฝีเท้า 100% ซอมบี้เงี้ยๆมาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ร้อนหูเสียงฝีเท้าเพื่อนซอมบี้มันดีเทคเราไกลแค่ไหนอ่ะประมาณ2ชั้นมั้งแบบปกติของ Minecraft สินะนั่นประมาณนั้นแหละเอ๊ะแต่ท็อตคราฟยังไง
โอ้โหต้องมีวูพัดแพงมากโอ้ถ้าประตูเห็นของต้องใช้ครับพอดแล้วจะรู้เลยมันต้องใช้คนแก่ด้วยเหรอใช่ไงนี่ถึงยังแบบไม่ค่อยได้ปักท็อตซะเท่าไหร่เพราะเห็นนี่แหละตำนิวูเรามีไม่จำกัดแล้วเฮ้ยจะเรียกว่าไม่จำกัดก็ไม่ถูกเรียกว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตมากกว่ามันกำลังฟื้นกำลังฟื้นอยากได้ลาวาหนึ่งถังนี่มันหายากขนาดนี้เลยเหรอพี่ยากกว่านี้จะได้มาท็อตหมดแล้วด้วยนะปัญหาใหญ่คือท็อตหมดแล้วนะนรกหมื่นฟุตหรือเปล่าใช่จะต้องไปแบบปลอดภัยมันเยอะแค่ไหนถ้ามันมืดอ่ะต้องไปกี่ตัวไม่รู้ว่ามันสุ่มๆบางทีก็ออกเยอะบางทีก็ออกน้อยมันมีสิ่งก่อสร้างใต้น้ำเราไม่สามารถตั้งต้านแรงสายพานได้เลยกดชิปค่ะเร็วจัดอ๋อชิปเพียงแค่เรากดชิปเราก็ต้านได้ทุกอย่างแล้วไม่งั้นก็ต้องบดตั้งแต่ตรงนู้นแล้วก็เอาสติงมาลงอีกก็ใช่ก็ดีกว่าสายพันธุ์ไงสายพันธุ์ส่งยาวที่ไหนก็ได้ให้มันโด่งให้มันหล่นมาตรงนี้เปล่ามันส่งยาวก็จริงแต่มันติดกับกลไกโซนนี้ดีดไปเลยแบบเหมือนขว้างไปเลยอะขว้างไปถึงจุดนั้นอะเปล่ามันถึงมันสามารถมาถึงได้แต่ว่าสายพันธุ์มันจะเรื่องไงเอาล่ะสองจุดผลิตมาชนกันไงโอเคเจอไปเลยประตูเจอลาวาแล้วคุณวันดอมบีมิชชั่นคอมพลีทแสดงความยินดีใช่ลาวาแต่ถ้าจะมาอีกรอบก็ต้องหาท็อตมาปักเอานะคะหมื่นนะไอ้ดีไซน์อร่อยอ่ะนั่นอะไรอ่ะเสียงชื่อนั่นชื่อใครอืมซอมบี้โอ้โหซอมบี้สองตัวรับน้ำแตงโมเพิ่มอยู่น้ำอีกเยอะเดินแป๊บเดียวน้ำหมดนี่มันช่วงฤดูใบไม้ผลิที่แสนสงบสุขหรือเปล่าไม่มีซอมบี้มันเลยไม่มีซอมบี้อะไรยิงตายไปสองตัวเมื่อกี้ในเหมืองค่ะไอ้หมายถึงบุกบ้านน่ะปกติมันจะบุกมาเต็มเลยไม่มีเราทำบุญมาดีใช่ล่ะไม่เกี่ยวเลยคือถ้าเรามีเหล็กนะเราจะมีทุกอย่างไม่ปืนลืมไปว่าปืนหายปืนดีเซอร์ตอีเกิลปะมีชาวบ้านอยู่ข้างล่างนี้ค่ะขายรีคอยล์แล้วก็เนื้อค่ะ Wandering Trader หรือเปล่าใช่ Wandering Trader Wandering หรือ Wandering ปล่อยไหมวิ่งไปทั่วเลยเหนื่อยไปทั่วเลยอุ้มกลับบ้านได้นี่ใช่ไหมใช่อุ้มได้อุ้มไม่ได้งงโอ้ถ้าเราปิดสนิทแล้วเรามองไม่เห็นลาวาเราก็ไม่ร้อนเลยก็ใช่โอ้โหดีนะบางบอสมันไม่นับอย่างนั้นนะมันนับระยะเลยปิดก็ไม่ปิดก็รู้สึกค่ะอันนี้ปิดได้อยู่เออถือว่าดีตรงที่ปิดแคมป์ไฟไม่ค่อยโดนคุณวันนบีอยู่แถวไหนคุณวันนี้อยู่ฟาร์มเฮมไหมอยู่ใช่ไหมข้างหลังประตูมีกล่องเกียร์สักกล่องหนึ่งไหมคะมีอยู่หนึ่งนะอันนี้คุณเนี่ยด้านผิดคนนี้นะไหนล่ะเหมือนเห็นชื่อแต่ก็ไม่เห็นชื่อข้างล่างอ๋อชั้นล่างอ๋อเราถูมองไม่เห็นเลยนะไหนข้างหลังโอ้มันดำมากเลยนะชุดในเงาเงินทำไมชุดน้ำเงินเองกองเกียร์หนึ่งกองเดียวกองเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพ่อนึกว่าบั๊กหายโอเค thank you แค่มีกองเกียร์มีกองเกียร์เราก็จะมีพัดลมถูกไหมเนี่ยมองไม่ออกเลยอะให้พัดลมผิดเกียร์สองโอเคเอาล่ะสปีด4คูณร้อยตัวเอาไอเทมเข้าสีทองจะต้องไปคราฟพัดลมเพิ่มหาพัดลมหนึ่งตัวเดี๋ยวนี่ไงแหล่งพัดลมเราอะชื้อมีเหรอ ไปมีแฮะกระเป๋าเพื่อนนี่มันดีจริงหาอะไรในคีเอ็ดไม่เจอดูในกระเป๋าวันบีมีเกือบปุ๊บแค่เกือบอ่ะจะไปคราฟเองจากนอกบ้านนี่แหละเราถึงต้องไม่มีกระเป๋าไงเราใช้กระเป๋าเพื่อนเอาไ
อย่างใส่กระเป๋ามัดครีเอทแล้วมันติดนิสัยแบกทุกอย่างเข้ากระเป๋าปกติดีใช่ปกติมากเลยจากนั้นเราก็จะไปตายแล้วกระเป๋าเราก็จะหายเอ๊ะคุณๆนะมีคนร้อยฟังเออปุ๊บกระเป๋าเอ้าหินไปไหนกระทู้ไม่ได้หยิบหินมานะมันมีหินมันลอยเข้าเครื่องรู้ไหมเปล่าแค่จะเอาออกไปเฉยอุ้ยหมุนซะเร็วเชียวเอ้าประหยัดเวลาไงประหยัดเวลาชีวิตนี่ความเร็วคือสมบัติของปีศาจต้องดูสายพานอื่นในสภาพไอ้คอผมมันจะหลุดจะสายไหมเนี่ยเออทำไมเอ้ยมันเอามาส่งบนบกสายเลยเหรอเออใช่ไงเพราะมันเป็นทั้งหมดนี้เลยไงยกเว้นไอ้ที่ตัดต้นไม้เฉยๆอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีตัวควบคุมความเร็วเพิ่มค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะแต่ปั่นเร็วแล้วพอดีแล้วพลังงานพอแล้วสบายใจพอแค่พลังงานพอทุกอย่างมันก็ได้พอหรือเปล่านะพอสิถ้าเราคิดว่าพอเขาก็พอมาละมาละโอเคอันนี้ปทุมไม่มีประแจค่ะปทุมก็เลยตัดสายพานตรงขอบสุดนี้ไม่ได้มีประแจให้ยืมไหมไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรตรงนี้เหรอสายพานไหนอะพี่นี่ค่ะตรงนี้สายพานอันนี้วางเลยมาแต่ถ้าไม่เลยก็ไม่เป็นไรกดดีๆเด้อนั่นมันเรียกว่าทบมันไม่ใช่ตัดอันนี้เรื่องนี้เอาไว้ทำอะไรมันเป็นโซนจิปาถาก็แบบคราฟนู่นนิดคราฟนี่หน่อยอะบทของบทอะไรลู่วิ่งได้ลู่วิ่งแล้วออกกำลังกายออกกำลังกายโยวัยรุ่น100โลลดเลยเปล่าทำการให้มันหิวนี่มีข้าวมีน้ำตาลต้องการให้มันหิวจะได้กินเพิ่มไหนดูสิเหล็กเออเหล็กมาอันนี้จริงถ้าพูดตรงๆจะหย่อนไอเทียมลงมาเพื่อบดตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยนั่นบนนี้พี่หย่อนได้เหมือนกันมันก็หย่อนได้แหละแต่แค่อันนี้มันโดนน้ำไงไม่ใช่โดนเนี่ยตอนแรกสวีก็จะทำแหละพี่แต่สวีไม่ทำอีกระบบหนึ่งระบบลานระเบิดบล็อกหนึ่งบล็อกอ่ะก็บอกระเบิดนะแล้วสาเหตุที่เซิร์ฟระเบิดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ดูไม่เป็นหลอกมันยาวเกินเปิดไม่ถึงใครสนแล้วสวีบอกว่าไอ้เครื่องเจาะเนี่ยมันแพงอ่ะพี่ยังไงเนี่ยมีอะไรแพงตรงไหนถูกแพงตรงไหนแพงถูกตรงไหนวะแพงตรงไหนเอดีไซน์3อันเหล็กอันนึงนั่นน่ะสิมันแพงตรงไหนแมว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 โดนสายพันธุ์แมวสีไงแกแมวหวัดแมวหวัดแมวสีไหมอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่เหลือตอนนี้ไม่ได้มีเลื่อยมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวทำไมไอเทมไปมันคราบยากขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้ดยากเลยพี่โอ้เหมือนแบบเราต้องไปหาโรงงานก่อนเพื่อทำมันเหมือนแบบบอกว่าไม่ให้ใช้นะไม่เจอเลยเอาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่จึ๊บแล้วก็เหล็กใส่เข้าไปโอ้หยิบไปใช้งานง่ายขอคุณเจียหน่อยยืมแป๊บนึงแปะแปะเรียบร้อยใส่กุญแจให้คืนนี่เหล็กพร้อมใช้รู้จักหรือไม่โอเคเหล็ก17ก้อนเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยสบายใจและนี่และนั่นคือสิ่งที่สวีบอกทับเปลืองมันใช้เวลานานทำอยู่นะอันนี้น่ะทำนานนะแต่ไม่ได้เปลืองอะไรเลยเปลืองไม่มีคำว่าเปลืองมันไม่ขุดชัดมันไม่เรียกว่าเปลืองนะถ้าอยากไวมากกว่านี้ต้องเอาลาวามาถมค่ะแล้วก็คอบสโตนเยอะแต่ปะทูตอนนั้นปะทูเล่นคนเดียวปะทูทำแค่ลาวา1ถังเองค่ะก็ได้เหล็กเยอะแล้วThank you.